เทศบาลคลองแฮค่ะอำเภอหาดใหญ่จัดบริการตรวจ ATK เชิงรุกนะคะหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 ด่านผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้เดินทางไปเข้าตรวจกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแฮอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองคลองแฮเนี่ยก็ได้ร่วมกับคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ครอบครัวหมอปวริศเปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกด้วยวิธีการ ATK นะคะเพื่อป้องกันและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากที่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มพบการระบาดมากขึ้นโดยแหลกว่านะคะเป็นวันแรกของการให้บริการมีประชาชนและก็กลุ่มนักเรียนที่ใกล้จะเปิดเรียนเนี่ยไปรวมไปถึงผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยหากพบว่าผลเป็นบวกเนี่ยก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทันทีค่ะนายสันติเฮมมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแฮก็บอกนะคะว่าทางเทศบาลเนี่ยก็จะเปิดให้บริการตรวจ ATK เชิงรุกค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 9:00 ถึง 3:00 ตลอดทั้งเดือนมกราคม65นี้โดยสามารถรองรับได้วันละไม่ต่ำว่า200คนค่ะเพื่อจะยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยแผนการดำเนินงานหลังจากนี้นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆนะคะเริ่มจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกเพื่อจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้ค่ะส่วนโรงเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในเร็วๆนี้นะคะก็สามารถให้นักเรียนหรือว่าบุคลากรเนี่ยมาใช้บริการจุดนี้ได้เหมือนกันและหากว่าต้องการให้ไปตั้งจุดตรวจที่โรงเรียนก็สามารถทำได้ก็คือแจ้งความประสงค์ไปที่เทศบาลนะคะโดยกำหนดเกณฑ์จำนวนผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเนี่ยยังหน่อยต้องมี90คนขึ้นไปนั่นเองค่ะเพื่อจะได้มีการตรวจหาเชื้อยังตรวจเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในส่วนของโรงเรียนนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆที่อยากจะให้มีการเปิดจุดตรวจหาเชื้อ ATK แบบเชิงรุกนะคะก็สามารถแจ้งไปที่เทศบาลได้ยังของแฮเนี่ยก็คือแจ้งไปที่เทศบาลได้แต่ว่าต้องมีผู้ตรวจหาเชื้ออย่างน้อยใน90คนขึ้นไปนะคะตรวจเร็วรู้เร็วเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วแล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชนได้เร็วด้วยเหมือนกันนะคะ